นี่เป็นบรรยากาศความวุ่นวายก่อนที่จะเริ่มการประชุมจัดระเบียบผู้ค้าตลอดคลองถมที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเนื่องจากตัวแทนผู้ค้าที่จะเข้าร่วมหารือไม่พอใจที่รายชื่อไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้จึงเกิดการโต้เถียงระหว่างตัวแทนผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่เทศกิจก่อนที่ผู้ค้าจะขอให้เพิ่มตัวแทนเข้าประชุมจากเดิม18คนเป็น27คนโดยกทม.ยืนยันจะไม่ขยายเวลาต่อไปอีกและเตรียมสถานที่รองรับไว้ให้กับผู้ค้าทั้งในส่วนของกทม.และตลาดเอกชนทั้งหมด11จุดรองรับผู้ค้าได้กว่า 10,000 คนเช่นตลาดท่าดินแดงตลาดนัดสนามหลวง2ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ตลาดสำเพ็ง2แต่ผู้ค้าต้องกระจายการค้าขายเพื่อลดความหนาแน่นซึ่งแต่ละจุดมีรถโดยสารประจำทางผ่านสะดวกต่อการเดินทางสัญจรและเป็นย่านชุมชนขณะที่ผู้ค้าตลาดคลองถมยืนยันว่าต้องการจะให้ขยายเวลาต่อไปจนกว่ากทม.จะหาตลาดรองรับผู้ค้าทั้ง 3,000 คนได้ทั้งหมดโดยขอให้ขายของในพื้นที่เดียวกันหากกทม.ไม่สามารถหาสถานที่รองรับได้ทั้งหมดผู้ค้าตลาดคลองถมยืนยันว่าจะปักหลักขายจุดเดิมต่อไปครับ